ออกไม่กี่วิแต่ถูกจำไปทั่วโลกเซอร์ไพรส์สาวสวยใน MV ลิซ่าโปรไฟล์สุดปังมีตำแหน่งระดับประเทศสิ้นสุดการรอคอยปล่อยออกมาให้ได้ชมกันทั่วโลกแล้วสำหรับผลงานเพลงใหม่ Rockstar ของศิลปินสาวลิซ่าละลิสาหรือลิซ่าแบล็คพิงค์ที่งานนี้ค่ะยิ่งกว่าทำถึงเพราะเธอได้เลือกใช้ความเป็นไทยเกือบทั้งหมดทั้งสถานที่และบรรดาทีมแดนเซอร์รวมถึงนักแสดงและหนึ่งในนักแสดงที่สะดุดตาผู้ชมก็คือสาวสวยชาว LGBTQ+ คนหนึ่งและต่อมานะคะก็ได้ทราบว่าเธอคือหมอบรูซคชิสราเจ้าของตำแหน่งรองอันดับ1มิสทิฟฟานี่คนที่25นั่นเองค่ะทั้งนี้เมื่อเช้าได้เข้าไปส่องโซเชียลของหมอบรูซได้มีการโพสต์ภาพพร้อมแคปชั่นเอาไว้ด้วยว่า Rockstar baby I'm a rockstar yes that is me thank you for opportunity and new experience ใช่ค่ะในมิวสิกวิดีโอของลิซ่านั่นคือตัวบรูซเองขอบคุณสำหรับโอกาสและประสบการณ์ใหม่ๆเรียกได้ว่ามิวสิก MV ของลิซ่านะคะทำให้หมอบรูซโด่งดังไกลไปทั่วโลกเลยล่ะค่ะ